ลุ่มมีดทะลุตกนี จังเลยมากับใครนี่ทำไมที่นี่เขาต้องเอากล้องมาเยอะเลยอ่ะนี่ไปฝากให้คุณแม
นี่คนน้อยแสดงว่าไม่ค่อยมีอะไรคนน้อยเป็นการเที่ยวโครงการหลวงในสรุปมันมีสองสีเหรอจะมาเก็บที่ให้อยู่กันจะมาอยู่กันลงตัวนี่ดีเลยถือว่าช่วงดีเลยรอแบบเขากลับกันคนนี้แล้วเราก็มาสวนแล้วปีนี้คือคนคาดการณ์ว่าเป็นหลายกิโลแล้วเรียงกันยาวเลยแกเล่นเราไม่มีใครแบบคนที่แบบไม่รู้จักเราเลยป้าเฉยเป็นคนตอนนี้ที่ตำบลแม่วีนอำเภอแม่วางดอกนางพญาเสือโค้งหรือว่าดอกซากุระเมืองไทยกำลังบานสะพรั่งสวยงามมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติได้ขึ้นมาชื่นชมดูดอกนางพญาเสือโค้งกันมากมายทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินก็ได้ดูแลในเรื่องของการจราจรความปลอดภัยถ้านักท่องเที่ยวจะขึ้นมาชมดอกนางพญาเสือโค้งที่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องการขับขี่รถขึ้นบนดอยเพราะว่าทางมันแคบค่ะและก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นมาชมดอกนางพญาเสือโค้งหรือดอกซากุระตอนนี้สามารถขึ้นมาได้เลยค่ะตอนนี้กำลังบานสะพรั่งสวยงามอวดให้นักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมที่ศูนย์วิจัยหลวงขุนวางตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอระยะการบานของดอกนางพญาเสือโค้งเนี่ยทุกครั้งจะบานตั้งแต่เดือนมกราถึงกุมภาแต่ปีนี้ฝนตกบ่อยค่ะก็ทำให้ดอกนางพญาเสือโค้งบานตั้งแต่เดือนธันวามาเลยค่ะทำให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของดอกนางพญาเสือโค้งที่ศูนย์วิจัยหลวงขุนวางของตำบลแม่วินและอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ